ในทีวีแล้วแบบโหเป็นอย่างนี้เลยเหรอดูดีครับก็ดีใจที่ได้มาในวันนี้ครับผมก็หวังว่าจะได้อะไรจากชินไปบ้างในวันนี้นะครับได้แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับวันนี้พี่เอกของคู่เอกของเราจะเป็น MC ครับ MC แบบว่านะตัวนี้ก็คือว่าตอนนี้พี่ชินมาคือจะให้ประสบการณ์เล็กน้อยเกี่ยวกับพวกเราเรียกพี่เลยครับพี่ชินนะก็คือว่าชินจะให้ประสบการณ์แลกเป็นประสบการณ์กันนะครับไม่ต้องเครียดนะตอนนี้แบบพี่เอกก็ฐานะเป็น MC เล็กๆน้อยๆนะจะถามพี่ชินละกันว่าตอนนี้ชินมีผลงานอะไรบ้างก็อย่างที่รู้ก็มีอัลบั้มที่ผ่านมานะผมตอนนี้ก็ทำชุดใหม่อยู่แล้วก็เริ่มอยู่นะทำเพลงอยู่ใช่ทำเพลงอยู่ครับผมชินเองก็ทำเองด้วยเห็นชินมีหนังด้วยใช่ไหมใช่เป็นละครนะครับแต่เป็นละครของต่างประเทศของมาเลเซียได้ดูป่ะดังมากผู้หญิงคนนี้มาเลเซียแทบจะแย่งเสื้อฉีกเลยแล้วเดี๋ยวน่าจะมาออนแอร์ประมาณสิ้นปีครับที่ประเทศไทยก็นี่ครับแล้วก็ตอนนี้น้องๆเขาจะเครียดกันเรื่องเกี่ยวเรื่องทักษะการเต้นครับคือตอนนี้อยากให้ชินอธิบายเรื่องทักษะการเต้นเมื่อก่อนชินเริ่มเต้นจากอะไรเริ่มเรียนจากที่ไหนแล้วก็พื้นฐานที่ชินอยากให้แนะนำน้องๆแค่นั้นเองก็ชินเองก็เต้นมาประมาณ8ปีแล้วตั้งแต่12ครับเข้ามาในโครงการจีจูเนียร์ของแกมมี่ครับผมแล้วก็เริ่มเรียนเต้นตั้งแต่ตอนนั้นเลยเริ่มสไตล์ไหนก่อนนะคะเริ่มแจ๊สเลยนะจ๊าสใส่กางเกงลัดติ้วแบบลายเลยอย่างนี้เลยตั้งแต่เด็กๆแล้วก็พัฒนาไปเป็นฮิปฮอปอย่างแรกที่ชินเรียนเลยคือเป็นงานป๊อปปิ้งครับชินเรียนป๊อปปิ้งอันแรกเลยแล้วก็พอมาเรื่อยๆก็เรียนสายอื่นอย่างพวกบล็อกกิ้งพวกเฮาส์พวกครัมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อยฝึกฝนมาเรื่อยๆมันอยู่ที่เวลาแล้วก็การตั้งใจมากกว่าผมว่าผมก็เลยแบบเนี่ย8ปีที่ผ่านมาก็พยายามเต้นมาตลอดแต่จริงๆมาเอาจริงๆเต้นจริงๆก็ประมาณ2ปี3ปีเองครับที่แบบมาเอาจริงเลยเต้นก่อนแล้วค่อยไปร้องเพลงนะคะครับจริงๆเข้ามาในโครงการ G Junior เนี่ยมันจะเป็นโครงการที่แบบพัฒนาเด็กในการร้องการเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ชอบเต้นตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ออกเทปตั้งแต่เด็กๆเลย Big 3ไม่รู้มีใครรู้จักหรือรู้จักก็ได้เลยออกมาแล้วก็เป็นแร็ปๆก็เลยแบบยังไม่ค่อยได้ร้องเท่าไหร่มาร้องจริงก็ตอนอัลบั้ม GJR ที่มี10คนนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่คนละค่ายเดี๋ยวคุณแจซอนโอเคครับแล้วก็พอมาอีกทีก็ตอนอัลบั้มเดี่ยวอย่างเพลงปากไม่ต้องหัวใจก็คือชุดแรกชุดที่ผ่านชุดแรกชุดชินอัพก็มาเอาจริงกับการเต้นก็อัลบั้มเดี่ยวครับแล้วมาชุด2ก็เลยแบบค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อย
ชุด2นี่ออกแล้วใช่ไหมคะครับวางแผนก็เพลงคืนที่1เพลงหัวใจไม่ใช่กระดาษ Too Fast Too Serious อะไรพวกนี้ครับอยู่ในชุด2ตอนนี้ทำชุด3อยู่แล้วเต้นเยอะไหมคะในชุด2เยอะครับโดยเฉพาะเพลงเร็วเพลง Too Fast Too Serious เนี่ยโหเต้นเต้นทั้งเพลงครับเพลงหนึ่งซ้อมเพลงหนึ่งซ้อมนานไหมคะนานครับเพราะว่าชินเป็นคนที่อยากจะโอเคถ้าชินจำได้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแต่ว่าอยากจะให้มันเต้นโดยที่แบบเราไม่ต้องมานับ8เพราะว่าการที่เราอยู่ข้างหน้าเราต้องร้องด้วยครับถ้าเรามัวแต่ไปกังวลเรื่องการเต้นเรามัวแต่นับ8อยู่เนี่ยเราแบบจะไม่โฟกัสกับการร้องเลยเพราะฉะนั้นแบบชินก็เลยแบบพยายามซ้อมเต้นให้มันเข้ามาอยู่ในตัวชินเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเปิดเพลงปุ๊บเปิดเพลงปุ๊บก็คือเต้นได้เลยโดยที่แบบว่าโดยที่ไม่ต้องคิดเวลาพี่เป็ดเห็นน้องชินเต้นมันฟีลมากเลยเวลาพี่เป็ดเห็นน้องชินเต้นเนี่ยเต้นดีกว่าแดนเซอร์อ่ะแบบโดดออกมาเลยจริงๆนะนี่ไม่ได้แบบมาอวยมาชมกันจริงๆคือเต้นทั้งชัดทั้งฟีลอะค่ะตรงนี้น้องชินฝึกยังไงอะฝึกทุกวันครับพยายามอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมอยากจะให้การเต้นมันซึมในตัวผมโดยที่แบบเปิดเพลงมาปุ๊บเราไม่ต้องมานับแล้วว่าเฮ้ยหนึ่งสองแอนสามอะไรเงี้ยคือไม่จำเป็นต้องมานับแล้วก็คือให้มันเต้นแล้วปล่อยไปเลยดีกว่าเพราะว่าเราไม่ใช่แดนเซอร์ใช่ไหมเราเป็นศิลปินที่อยู่ข้างหน้าแดนเซอร์ปล่อยเขาเต้นไปบางทีเราอาจจะไม่ต้องเต้นเราอาจจะหยุดโพสหรือว่าเราอาจจะมูฟของเราเองก็ได้เราโฟกัสในการร้องเสร็จปุ๊บพอเข้าท่อนฮุกหรือท่อนที่แบบดูหน้าเข้าอะไรเงี้ยหน้าเต้นก็เข้ากับเข้ามาเต้นอยู่พอเต้นไปสักแป๊บก็หยุดอีกก็ได้เพราะว่าเราเป็นศิลปินคนเขาก็ไม่ได้แคร์อยู่แล้วว่าเราต้องเต้นอะไรขนาดนั้นครับผมได้ความรู้ดูเหมือนจะอยากมีคำถามถามกันในช่วงวิกนี้เป็นวิกแดนนะเป็นวิกแดนเราอยากถามเกี่ยวกับเต้นครับเวลาแพทเพลงนึงที่จะเข้าไปอยู่ในตัวซ้อมโอ้ยโอ้โหชั่วโมงน้อยครับจริงๆเพราะว่าชินซ้อมวันละ 2-4 ชั่วโมงถ้าเต้นถ้าแบบถ้าเป็นสมมุติไปถ่าย MV หรือว่าเต้นขึ้นโชว์อะไรอย่างเงี้ยครับ 2-4 ชั่วโมงแต่หลายวันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมพยายามคืออย่างเพลงปากไม่ตรงใจที่เมื่อกี้ครับแค่ท่อนฮุกนะผมซ้อมเดือนนึงมันเลยแบบออกมาแล้วเราไม่ต้องจำต้องไม่ต้องกลับมาจำมันอีกเลยเพราะว่ามันแบบซึมเข้าไปในตัวเราจริงๆถ้าจะทำให้มันเร็วก็คือทุกครั้งน่ะเราพยายามเปิดเพลงแล้วพยายามเต้นกับมันไปเลยครับบางทีเราเต้นของเราเองก็ได้เพราะว่าท่อนที่มันดีไซน์มาเต้นของเราเองเนี่ยหมายถึงฟรีสไตล์โดยที่ไม่ได้โคโรกราฟใช่บางทีเพราะว่าโคโรกราฟมันอาจจะเป็นท่อนฮุกหรือท่อนครายหรือท่อนที่มันอะไรก่อนฮุกอะไรอย่างเงี้ยหรือท่อนโซโล่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ท่อนอื่นเนี่ยถ้าเราอยู่ดีๆแบบเต้นท่อนฮุกเสร็จปุ๊บเรามาหยุดยืนนิ่งร้องเพลงมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันก็ฟีลมันจะไม่โฟลว์ต่อมันจะไม่ไปต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะฝึกเองมูฟเมนต์ที่มันเป็นตัวเราเองให้ได้มากที่สุดครับพยายามแบบให้เพลงนั้นที่เราเลือกมาเป็นตัวของเราแล้วมันก็ผมว่ามันจะสื่อออกมาได้ง่ายกว่าครับสมมติ2-4ชั่วโมงเนี่ยซ้อมกับโปรแกรมใช่มั้ยคะแล้วกลับบ้านคือทํากันซ้อมเองครับครับซ้อมเองทุกวันครับซ้อมทุกวันใช่แล้วอย่างน้องที่เต้นไม่เป็นเลยอะค่ะน้องชินแล้วเขาจะตั้งหลักยังไงอันนี้ยากนะครับอันนี้ให้คำแนะนำยากเพราะว่าเบสิกครับเบสิกนี่ต้องเบสิกสำคัญนะครับเบสิกสำคัญคือชินเองก็เป็นคนที่เบสิกไม่ได้ปึกแบบปึกมากแต่ว่าชินพยายามทุกอย่างเนี่ยเวลาเต้นเวลาเขาออกแบบท่าเต้นมาอะไรเงี้ยเขาจะสอนมาอย่างสมมติทำ8หนึ่งเนี่ยชินพยายามจะเก็บดีเทลไว้ได้มากที่สุดเรื่องการเต้นให้มันสวยเนี่ยดีเทลทุกอย่างมันต้องชัดเพราะฉะนั้นในเบสิกมันก็เลยต้องเข้ามาช่วยตรงนี้แต่ว่าสำหรับคนที่ไม่เคยเต้นมาก่อนเลยเนี่ยมันจะยากนิดนึงเพราะว่าเบสิกมันต้องมีนิดนึงคือต้องมีพื้นฐานนะครับถ้าไม่มีพื้นฐานบางทีเรายืนหรือการทรงตัวอะไรมันก็อาจจะผิดได้ใช่มันอาจจะการเทน้ำหนักไปซ้ายไปขวาแต่ละท่ามันก็จะยากแต่ว่าควรจะมีเบสิกครับเบสิกสำคัญเลยเกี่ยวกับทุกอย่างร้องเพลงก็เหมือนกันต้องมีเบสิกอยู่แล้ว